สวัสดีครับพวกผมสปอตเบอร์กันแล้วนะครับก็อันที่จริงผมกะจะทำรีซีโร่นะครับกะว่าจะให้มันนะทำเสร็จก่อนอย่างน้อยออกมาสักตอนหนึ่งก่อนที่มันจะประกาศทำซีซั่น3นะครับแต่ว่าทำไม่ทันนะครับอันเนื่องจากว่าติดแบนนะครับทำให้อะไรต่างๆเนี่ยมันลือล่าช้าไปหมดเลยนะครับก็อ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าทำมาแล้วนะครับตอนที่1น,นะก็ในซีซั่น3นี้นะครับมันจะเป็นแอค5 ภาค5อ่ะจะเรียกว่าภาค5ของนิยายนะครับมันจะตรงกับนิยายเล่มที่16หรืออะไรเนรี่ยเพราะว่าเมืองไทยนะครับมันแปลมาถ้าผมจะไม่ผิดเนะี่ยมันแปลมา17เเล่มหรือเปละนะ่านะปัจจุบันแต่ว่าหนังสือถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันไปถึงเล่ม3 2 3 3เลยนะครับก็คือแบบเมืองไทยิ่งแปลมาครึ่งหนึ่งเองนะก็ถ้าเกิดใครอยากจะอ่านภาคซีซั่นสานะครับก็ไปอ่านเล่ม16นะโดยที่ซีซั่นสนะครับจะเรียกอ่ภาคว่าภาค Water gate, วอเตอร์เกดหรือก็คือภาคประตูน้ำเมืองแห่งน้ำนะครับก็โดยที่ภาคที่5นี่ครับเห็นว่าเห็นเขาว่าในซีซัน3นี่มันจะทำภาคที่เออแอค5แอค6เลยใช่ไหมแบบภาค5ภาค6เลยใช่ไหมอัดในซีซัน3ซีซันเดียวก็ไม่รู้ว่มันจะมากี่ตอนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าซีซัน3จะฉายเมื่อไหร่ด้วยแต่ผมว่าน่าจะปลายปีหรือไม่ก็ต้นปี2024เลยนะครับแต่ว่าอะ เพื่อเป็นการเสียเวลาเกินมาซะยาวนะครับเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับย้อนกลับไปในตอนจบของภาคที่2นะครับย้อนกลับไปในตอนจบของซีซั่นสนะก็คือว่าคาร์ลหาดของลอสวอลได้ถูกไฟไหม้ใช่ไหมลอสวอลก็เลยมาเช่าพื้นที่นะครับของญาติห่างๆของลอสวอลนะครับที่เป็นสาขาย่อยของตระกูลเมทัสนะซึ่งญาติอันหาคนนี้ครับมีชื่อว่าแอนดี้ลสมิลลอดนะครับ เป็นเด็กอายุ9ขวบซึ่งเธอคนนี้ครับมีสีผมแล้วลักษณะนิสัยคล้ายๆกับรอสส์วอลเลยนะครับก็คือเป็นคนที่ชอบเล่นตลกกับจิตใจของคนนั่นเองครับผมและเธอนะยครับยังมีพ่อบ้านนะครับซึ่งพ่อบ้านคนนี้ครับมีโชคคยรินนะและพอมาอยู่คันเรือหาของแอนนี่รอสใช่ไหมรอสส์วอลกับทางซูบารุนะครับก็ได้ทําข้อตกลงสงบศึกซึ่งกันและกันซึ่งรอสส์วอลนะครับก็เป็นฝ่ายพ่ายไปให้กับซูบารุนั่นเองที่ได้ฝังตาพันธสัญญาเอาไว้ใช่ไหมในร่างกาย และพอมาถึงคฤลือหานี้ครับเอเมิเลียก็ได้แต่งตั้งให้ซูบารุนะครับเป็นอัศวินของเธอคนจากคฤลือห์ลอสวอ์นะครับทั้งเลมแลมเฟเดริก้ากาฟิลเอมิเลียซูบารุเบียติสนะครับก็ได้อบพยบนะครับมาอยู่ที่คฤลือห์ของแอนนิโลสหมดเลยนะ และคนจากหมู่บ้านอารามนะครับก็ได้กลับไปที่หมู่บ้านของพวกเขาครับรวมไปถึงคนที่อยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดังเดิมนะครับก็รวมเข้ากับหมู่บ้านอารามด้วยนะครับโดยการแนะนําของเฟเดริก้าั่นเองทําให้ทั้งหมู่บ้านอารามนะครับกับคนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี่กลายเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะครับมาอยู่ในหมู่บ้านอารามด้วยกัน1เดือนต่อมาครับหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับ ทางกาฟิลนะครับก็ได้สร้างเหมือนกับว่าเป็นสวนสนุกแต่ว่าอีิจริงมันก็คือสนามฝึกซ้อมนั่นแหละให้แก่สุบารุนะครับเอาไปสร้างเป็นโรงฝึกให้กับซุบารุนั่นเองครับซึ่งคนที่จะมาฝึกสมรรถภาพร่างกายของซูบารุนะครับนั่นก็คือครินนนั่นเองพ่อบ้านนะครับของแอนน่โอชซึ่งครินนะครับก็ได้สอนทักษะต่างๆให้แก่ซูบารุนะครับตามสภาพร่างกายที่สุบารุนั้นจะรับได้1ปีต่อมานะครับหลังจากที่สุบารุนั้นได้เสร็จสิ้นการฝึกพิเศษประจําวันนะครับเขานะ หลังจากนั้นเองครับทางเพท่านะครับก็ได้เข้ามาหาทั้งสองคนครับทั้งเบียร์ทิสและซูบารุนะบอกไปว่าตอนนี้เอมิเลียนั้นมีแขกมาหา2คนซึ่งเพท่านะครับก็ไม่รู้จักว่าสองคนนั้นเป็นใครแต่คนนึงเ่ยเป็นคนที่สูงมากส่วนอีกคนนึงนั้นก็เป็นลูกแมวน่ารักหลังจากผ่านไปสินาทีนะครับทั้งซูบารุแล้วก็เบียร์ทิสนะครับก็ได้มาหาแขกนะครับซึ่งแขกที่มานะครับก็คือรองหัวหน้าของกลุ่มแฟนออฟไอออนนั่นเองครับกลุ่มองครักษ์ของอนาตาเซียนะครับ โดยเธอคนนี้ครับเป็นหนึ่งในแมวสามพี่น้องนั่นเองเธอคนะครับมีชื่อว่ามิมิเพอนพอเห็นมิมินะครับทางซูบารุก็คิดเลยว่าหรือว่าไอ้คนที่มากับมิมิที่เป็นคนสูงๆที่ว่าเนี่ยจะเป็นจะเป็นจูเลียสคนที่เขานั้นไม่ชอบหน้านั่นเองครับผมพอเปิดประตูเข้าไปนะครับตอนแรกนะครับซูบารุก็คิดว่าคนที่มานัเป็นจูเลียสจริงๆนะแต่ว่าคนที่มานะครับทางเอมิเลียนะครับก็ได้ทำการแนะนําชายคนนี้นะครับให้รู้จักซึ่งชายคนนี้ครับมีชื่อว่าโจชัวยูคริอุสนะครับเป็นญาติลียส หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันนะครับโดยตอนนี้ครับโจชัวนะครับที่สังเกตเห็นเด็กสาวในอ้อมแขนของซูบารุนะครับหรือก็คือทางเบียติสนั่นเองซึ่งเบียติสนะครับก็แสดงท่าทีเหมือนจะไม่ชอบขี้หน้าโจชัวอยู่บ้างนะซึ่งซูบารุนะครับก็ได้ทาการเปิดเผยสถานะที่แท้จริงนะครับของเขาให้แก่ทางโจชัวก็คือเขานั้นเป็นอัศวินองคครักของทางเอเมเลีย หนึ่งในตัวเต็งชิงบพลังนั่นเองครับผมซึ่งโจชัวนะครับก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะว่าซูบารูนันมีศักฐานะใกล้เคียงกับพี่ชายของเขาเลยและตอนนี้พี่ชายของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่อัศวินเอลเพียงคนเดียวในอาณาจักรอีกแล้วหลังจากนั้นนะครับโจชัวนะครับก็ได้หยิบจดหมายออกมานะครับซึ่งจดหมายนี้ครับก็เป็นจดหมายเชิญจากอนาตาเซียนะครับให้เอมิเลียนั้นไปที่เมืองวอเตเกตหรือเมืองแห่งน้ํานั่นเองครับผมด้วยเมืองแห่งน้ํานี้มันก็มีชื่อนะครับนั่นก็คือชื่อเมืองพิสเทลล่านั่ โดยข้อมูลนะครับเขียเอาไว้ว่าได้มีข่าวนะครับว่าไอ้เมืองวอเตเกตนนี่ยมันมีคริสตัลเวทมนต์ที่มีความบริสุทธิ์สูงนั่นเองเมื่อเอมิเลียได้ยินดังนั้นนะครับซึ่งคริสตัลนี้นะครับเอมเลียนะครับก็คิดว่ามันน่าจะดีพอนะครับที่จะช่วยปลุกพักนั้นขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้พักนะครับก็ได้หลับไหลอยู่ในคริสตัลนั่นเองครับผม โจชัวนะครับยังบอกว่าข่าวนี้นั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ซูบารุนะครับจึงได้สงสัยว่าแท้จริงแล้วอนาตาเซียเนี่ยตั้งใจที่จะทาอะไรกันแน่แต่ต่อให้แม้ว่าอนาตาเซียนะครับจะวางแผนอะไรไว้เอมิเลียนะครับก็ตัดสินใจที่จะไปที่เมืองวอเตเกตในทันทีเพื่อที่จะค้นหาคริสโตลวิเศษนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะครับของออโตนะครับที่จะพาทั้ง4คนนั้นไปซึ่งคนที่ไปนะก็ประกอบด้วยออโตคนขับนะครับที่พาซูบารุไปด้วยพร้อมกับกาฟิลนะครับคนที่เพิ่ง ดินแดนศักสิ์นะครับตลอดเวลา14ปีที่เขาอาศัยอยู่แล้วก็เอมิเลียนะครับคนที่ขึ้นคนขึ้นเอฟนะครับที่ได้ถูกแช่แข็งมาเป็นเวลากว่าหลายศตวรรษและรวมไปถึงเบียทิสนะครับที่อยู่ในคฤหาหา์ลอสบอร์ในห้องสมุด่าเป็นเวลากว่า400ปีก็คือสรุปง่ายงครับก็คือว่าทั้ง5คนนอกจากออตโตนะครับอีก4คนที่เหลือนี่ไม่มีใครที่มีประสบการณ์ทางสังคมอื่นๆเลยพอไปถึงเมืองวอเตอร์เกตนะครับ ซึ่งเมืองวอเตเกตนะครับจัดว่าเป็นเมืองหนึ่งใน5เมืองที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรลูริก้าซึ่งมันนั้นอยู่ในพรมแดนระหว่างอาณาจักรลูริก้ากับอาณาจักรคาราลากินั่นเองครับผมซึ่งมันนั้นจัดว่าเป็นเมืองแห่งน้ําอย่างแท้จริงนะครับซึ่งลักษณะของเมืองนะครับมันคล้ายคลายกับเมืองวอเตอร์เซเว่นในวันพีสเลยนะก็คือว่ามันเป็นเมืองนะครับที่ถูกสร้างอยู่บนน้ํานั่นเอง ถ้าเกิดว่าเห็นภาพนะครับก็เหมือนกับว่ามันนั้นเป็นแค่อ่างขนาดใหญ่นะครับที่ลอยอยู่กลางน้ําโดยมันนะครับจะมีประตูระบายน้ําอยู่4ทิศนั่นเองและประตูน้ําแต่ละทิศนะครับมันก็จะมีหอควบคุมอยู่นะซึ่งหอควบคุมนี้ครับมันก็จะให้พลังงานนะครับในการควบคุมน้ํานั่นเองซึ่งทางน้ําที่มาจากทั้ง4ประตูนี้มันก็จะเชื่อมต่อกันตรงกลางนะครับทำการแบ่งเมืองวอเตอร์เกตนะครับออกเป็นส่ส่วนนั่นเองโดยการขนส่งส่วนใหญ่นะครับจะใช้ทางบกไม่ได้นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ มังกรน้ำนะครับที่จะแล่นไปตามน้ํานั่นเองทั้ง5คนนะครับไปถึงเมืองวอเตเกตได้อย่างราบลื่นนะครับซึ่งพอไปเมืองนี้นะครับแม้ว่าออตโตนะครับจะเป็นคนที่มีทักษะการขับมังกรดินนะครับเป็นเลิศแต่อย่างไรซะเขานะครับก็ยังไม่ชินกับการขับอยู่ในเมืองวอเตเกตนี้อยู่ดีทั้ง5คนนะครับได้มาถึงโรงแรมนะครับตามที่ระบุไว้ในจดหมายซึ่งโรงแรมนี้ครับมีชื่อว่าโรงแรมน้ำฮาโกโรโมะซึ่งมันนั้นเป็นอาคารสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองครับผม ซึ่งก็ทําให้ซูบารุนั้นประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าเขาไม่คาคิเลยที่จะเห็นสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นของเขานั้นในโลกอื่นด้วยซึ่งในขนานั้นเองครับทางอนาตาเซียนะครับก็ได้เข้ามาทักทายซูบารุนะครับก่อนที่มิมินะครับจะกระโดดเข้ามาคว้าแขนกาฟิลไว้และลากให้กาฟิลนะั้นเข้าโรงแรมโดยที่กาฟิลนะครับไม่ขัดขืนหลังจากเก็บสัมภา,า,าระกันเรียบร้อยเสร็จนะครับทุกคนนะครับก็ได้มาที่ล็อบบี้นั่นเองซูบารุนะครับก็ได้สังเกตว่าอาคารนี้นะ นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วภายในเองมันก็ตกแต่งตามสไตล์โรงเตี๊ยมของญี่ปุ่นเลยซึ่งอนาตาเซียนะครับก็ได้บอกไปว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมนี้นะมันเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คา,าราละกิหรือก็คืออาณาจักรข้างเคียงนั่นเองครับผมซึ่งโรงแรมนี้นั้นถูกสร้างโดย ชาวคาราลากิที่อพยพม,มาจากดินแดนลกลางเฮกซินเมื่อ400ปีที่แล้วนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ตกคลอดกันมาซึ่งซูบารูนะครับก็รู้สึกมั่นใจได้ทันทีว่าไอ้คนที่มาสร้างอาจจะต้องเป็นทาสมาอย่างแน่นอนจากนั้นซูบารุเองนะครับก็ได้เห็นพี่เอานะครับพี่หมวกเหล็กของเรานะครับองคารลนะครับของพิซิลา ซูบารุนะครับจึงได้ทราบในทันทีว่าทางอนาตาเซียนั้นจะต้องเรียกผู้ตัวเต็งชิงพลังอีก3คนที่เหลือมาอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นเองครับทางซูบารุนะครับก็ได้เห็นจูเลียสนะครับเข้ามาในล็อบบี้ของโรงแรมซึ่งซูบารุนะครับก็รู้สึกเหม็นขี้หน้าทางจูเลียสไปอย่างมากครับหลังจากนั้นนะครับทางอนาตาเซียนะครับก็ทําการเปิดเผยข้อมูลกับทุกคนในทันทีว่ามีผู้ที่ถือของคริสตัลเวทมนต์บริสุทธิ์พลังสูงอยู่ในเมืองนี้ ซึ่งทางอนาตาเซียนะครับก็จัดให้เอมิเลียและคนอื่นๆนะครับมาที่โรงแรมซึ่งเธอนะครับก็ได้ทําการจัดเจรจานะครับระหว่างเอมิเลียและคนอื่นๆนะครับกับเขาแล้วซึ่งเจ้าของนะครับเป็นทายาทของกลุ่มพ่อค้ามิลส์ซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองวอเตอร์เกทซึ่งเขาคนนี้นะครับเป็นคนที่ข้างใครนักกวีเป็นอย่างมากซึ่งโซบารุนะครับก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยครับเกี่ยวกับคขาว่านักกวีแต่ก็ไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขานะครับจึงได้รีบมุ่งหน้าไปที่สมาคมการค้าิ์ในนททัี ซึ่งทางอนาตาเซียนะครับก็ได้ทําการเตรียมเรือมังกรน้ำนะครับให้แก่พวกเขาด้วยแต่หลังจากที่ขึ้นเรือมังกรน้ําไปไม่นานนะครับซูบารูนะครับก็ได้เกิดอาการเมาเรือขึ้นมานะครับซึ่งออตโตนะครับก็คิดว่าการไปสายนั้นอาจจะส่งผลต่อการเจรจาดังนั้นนะครับพวกเขาเลยไล่ซูบารูนะครับลงจากเรือโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นเองครับผมโดยที่ออตโตกาฟิลแล้วก็เอมิเลียนะครับจะนั่งเรือมังกรน้ำไปที่สมาคมหอการค้ามิวส์ส่วนซูบารุกับเบียรทิสนะครับจะเดินไป ซึ่งเบียร์ทิสกับซูบารูนะครับก็ได้เดินอยู่ในเมืองวอตเ์เกตนะครับโดยที่ซูบารูนะครับได้คิดถึงบทสนทนาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทายาทของสมาคมหอ,อการค้ามิวส์นั้นะเป็นคนข้างใครในนักกวีซูบารูนะครับก็ได้นึกถึงนะครับเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วนะครับในหลังจากที่เขานั้น ทำการจัดการเหล่าปีศาจนะครับที่ได้หมู่บ้านอารามได้นะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับก็ได้มีนักกวีคนหนึ่งนะครับที่ลอสววร์นั้นเชิญมาที่คาร์สหาซึ่งเธอนะครับก็ได้พักอยู่ที่คาร์สหาลอสวอร์เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยนะและหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนมีความเข้าใจผิดบางอย่างนะครับและเธอนั้นก็ได้ถูกเพื่อนของเธอนั้นพาตัวไปตัดภาพมาในปัจจุบันนะครับตอนนี้เบียรทิสนะครับได้เดินนําหน้าซูบารุอย่างมั่นใจเลยแม้ว่าซูบารุเองจะคิดว่าเบียรัแต่่วาท่าทีเดินของเบียสนั้น ช่างคล่องแคล่วและมั่นใจเป็นอย่างมากหลังจากเดินไปสักพักนะครับซูบารุนะครับก็ได้รู้สึกเวียนหัวกับถนนที่สลับซับซ้อนของเมืองนี้ซูบารุนะครับอยากจะถามทางกับใครสักคน,นครับแต่ว่าเส้นทางที่เขาเดินนี่มันไม่มีคนเลยเดินแค่2คนนะครับพวกเขาเดินไปเรื่อยๆครับจนเริ่มจะหมดแรงแล้วพวกเขานะครับก็ได้ไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่กําลังร้องเพลงนะครับบนสวนสาธารณะที่อยู่ไม่ไกลนัก ซึ่งหญิงสาวที่กําลังร้องเพลงอยู่นี่ครับเป็นนักร้องผิวสีน้ําตาลนะครับโดยที่ก็มีเหล่าประชาชนนะครับมาฟังเสียงเพลงของเธอและเบียร์ทิสนะครับก็ได้ดื่มด่ากับเสียงเพลงอันไพเราะนี้ด้วยแต่ซูบารุนะครับก็ได้พูดขัดขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจนะครับทำให้นักร้องสาวนั้นตกใจเป็นอย่างมากครับทำให้ขัดจังหวะการร้องเพลงของเธอหลังจากนั้นนะครับทุกทุกคนบนถนนนะครับที่กําลังฟังนักร้องอย่างเคลิ้มเลยนะครับก็ได้ได้สติกลับมานะครับและทําการกลดด่าซูบารุนะครับว่าทาไมถึงไปขัดเพลงของนักรรรรร้้้อองงงงไดทําาาใหสััคคมมมนนนะบลุุุปย่แ เบียทิสนะครับจึงได้บอกกับซูบารุไปว่านี่สมควรแล้วที่จะเป็นบทลงโทษสำหรับซูบารุในการขัดขวางบทเพลงอันไพเราะแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่านักร้องคนนี้นะครับก็เป็นนักกวีเดียวกันกันกบที่อยู่ในคฤหาสน์ลอสแวร์เมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับผมโดยเธอนะครับมีชื่อลิเลียน้าแมสเคลดซึ่งลิเลียนาเองครับตอนนี้ก็ไม่ได้มีความสุขเลยไม่แต่น้อยครับเพราะว่าบทเพลงของเธอนั้นถูกขัดจังหวะแต่เมื่อมองทั้งสงคนดีๆนะครับกลับพบว่า ถ้าสคนนี้นะครับก็เป็นคนที่เธอรู้จักนั่นเองเธอจึงนะครับร้องเพลงแต่งเพลงให้กับพวกเขาอย่างกระทันหันนะครับลิเลียนานะครับเป็นเด็กสาวล่าเลสุดท้ายครับในฐานะนักกวีของเธอเธอมีความฝันนะครับในการรวบรวมตำนานต่างๆบนโลกนะครับและแต่งเป็นบทก,กวีให้โลกนั้นได้ขับขานนั่นเอง และเธอนะครับคอนข้านี่จะสนใจเรื่องราวของซูบารุและเอมิเลียเป็นอย่างมากครับและซูบารุนะครับในสายตาของเธอนี่ก็คือฮีโร่ที่แท้จริงเลยนะครับการปราบปีศาจช่วยหมู่บ้านอาลามการกำจัดวานขาวการกำจัดกระต่ายขนาดใหญ่และทําการปลดปล่อยดิแนแดนศักดิ์สิทธิ์อีกนะครับและนี่ถือเป็นเรื่องกล้าหาญของซูบารุนะครับในสายตาของลิเลียนาและระหว่างการสนทนาครับลิเลียนานะครับก็ได้รู้ว่าพวกเขานั้นมาที่นี่เพื่อที่จะเจราจารในการซื้อขายคริสตัลเว่นบ์นะครับกับทายาทหอการค้า และทายาทกลุ่มหอ,อการค้านี้ครับก็เป็นแฟนตโตยงของเธอด้วยซูบารุนะครับจึงได้แอบดีใจเล็กๆนะครับโดยหวังว่าลิเลียนานั้นจะช่วยให้พวกเขานั้นทําการเจราจารุล่วงไปได้จะได้พวกเขานั้นจะได้ไม่ต้องเข้าออกขอ,อการค้ามิวส์อยู่บ่อยครั้ง ดิเลียนาครับก็เลยบอกไปว,ว่าโดยทุกทีแล้วเธอนั้นก็จะเป็นนักร้องที่อาศัยอยู่ในแถบสมาคมหอ,อการค้าแต่ครั้งนี้นะครับเธอจําเป็นที่จะต้องออกมาร้องเพลงในพื้นที่สาธารณะเพราะว่าได้ยินมาว่าจะมีการเจรจาครั้งสําคัญเกิดขึ้นเธอเลยจะเป็นที่ต้องออกมาที่นี่ชั่วขราวซึ่งทายาทของสมาคมหอ,อการค้าที่เป็นเจ้าของคริสตัลนั้นเขามีชื่อว่าคิริทากะมิวส์หัวหน้าสมาคมหอ,อการค้ามิวส์คนปัจจุบันซึ่ง ตอนนี้ครับซูบารุก,กับทางลิเลียนานครับก็พยายามที่จะปรับความเข้าใจกันนะครับหลังจากที่ลิเลียนานั้นหายไปโดยไม่บอกไม่กล่าวเมื่อปีที่แล้วและลนิเลียนานครับก็เสนอว่าเขาน่าจะเป็นคนคุยกับคิริทักะ มิวส์เองและจะเป็นการช่วยเอมิเลียในการเจราจาครั้งนี้อีกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางลิเลียน่านั้นช่วยในการเจราจาแล้วก็โอกาสสําเร็จก็อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนพอมาถึงสมาคมหอ,อการค้านะครับพวกเขานะครับมาที่ประตูหน้าห้องประชุมนะครับซึ่งตอนนี้ครับพวกเขาก็ได้เห็นทั้งสองฝ่ายกำลังเจราจากันอย่างดุเดือดเลยก็คือว่ากลุ่มของเอมิเลียนะครับก็ได้มาถึงก่อนและทําการเจราจาแล้วโดยซุบรรณนะครับก็กำลังมองอยู่นอกประตูนั่นเองและหาโอกาสเหมาะๆนะครับที่จะให้นักกวีข้างๆเข,า,ข,า,ขานี้ผลักประตูเข้าไปในห้องปรระชุมทําาากเจาจา แต่ปรากฏว่าแผนนั้นล้มเหลวนะครับเพราะว่าทางลิเลียนานั้นดันเปิดประตูเข้าไปในห้องประชุมและทางการพูดจากวนประสาทนะครับทางคลิราาิทกะอย่างไม่รู้จบสิ่งนี้นะครับทำให้ซูบารุรู้ได้ในทันทีว่าการที่เขานั้นให้ลิเลียนานั้นเป็นผู้ช่วยในการเจราจานั้นเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเาสียเลยถ้าหากไปเช่นนี้ต่อไปแล้วก็การเจราจานั้นจะต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนดังนั้นครับซูบารุนะครับจึงรีบวิ่งเข้าไปกอดลิเลียนาและทำการปิดปากเธอนะครับจากด้านหลังและซูบารุนะครับก็เผลอมองค,าางคริ และคิริทากะนะครับก็มองกลับไปที่ซูบารุนะครับด้วยสายตาที่เศร้าหมองและแสดงปฏิกิริยาอาฆาตเล็กน้อยและทันใดนั้นนะครับคิริทากะนะครับก็ได้คว้าคริสตัลเวทมน์นะครับซึ่งอันที่จริงในโต๊ะเจราจาของทั้งสองฝ่ายนะครับก็มีคริสตัลเวทมน์จำนวนมากเลยนะคิริทากะนะครับได้คว้าหนึ่งในคริสตัลเวทมน์นั้นนะครับแล้วก็คว้างใส่ซูบารุ และทาให้เกิดระเบิดขึ้นนั่นเองครับผมแต่การระเบิดนี้ครับมันไม่ได้มีพลังอะไรเลยซูบารุนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บเสียด้วยซ้าแต่การเจรจานะครับก็ได้ล่มลงด้วยการระเบิดนี้ทา้งกลุ่มเอมิเลียนะครับจึงไม่มีทางเลือกครับได้แต่ออกไปนอกห้องด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจในขณะนั้นเองครับหน้าทางเข้าของหอการค้านะครับก็ได้มีคนนะครับที่สวมเครื่องแบบสีขาวนะครับได้มาขอโทษพวกซูบารุซึ่งเขานะครับก็ได้กล่าวขอโทษพวกซูบารุในนามของเจ้าของหอการค้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ซึ่งคนที่มาขอโทษนัเขาามีชื่่อวส โดยไดนัสนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นทําหน้าที่เป็นองครักษ์ของคิริทากะซึ่งเขานะครับก็เป็นชายร่างใหญ่นะครับที่มีหนวดเข่าทําให้เขานั้นดูน่ากลัวเป็นอย่างมากไดนัสนะครับพยายามที่จะสอนให้ซูบารุและเหล่าพักพวกนะครับได้เรียนรู้ถึงเหตุผลนะครับของการเจรจาแบบผู้ใหญ่นั่นจากนั้นครับทางกลุ่มของซูบารุนะครับก็ได้บอกลาลิเลียนาและไดนัสนะครับโดยพวกเขานะครับมีมติเอกฉันว่าพวกเขานนั้จะกลับไปที่โรงแรมกันก่อนแต่เนื่องจากว่าซูบารุนะครับเกิดอาการเมาเหลือเนี่ยพวกเขาจึงได้เปลี่ยนวิธีกล โดดที่ออตโต้นะครับได้แยกจากทั้ง4คนนะครับโดยเขาบอกว่าเขานั้นจะไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่เมืองแห่งนี้ระหว่างทางกลับนะครับเอมิเลียนั้นก็ได้มาแวะที่สะพานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสะพานนี้ครับก็ทําให้เอมิเลียนั้นดื่มด่ากับทิวทัศน์อันงดงามของเมืองนี้จนกระทั่งเอมิเลียครับดื่มด่าจนเกินไปครับจนได้ถอยไปชนกับชายคนหนึ่งเข้าซึ่งชายคนนี้ครับก็ได้บังเอิญเดินผ่านมานะครับเอมิเลียครับได้กล่าวขอโทษชายคนนั้นไป โดยที่ชายคนนี้นะครับมีผมสีขาวและสวมชุดสีขาวนั่นเองรูปร่างของเขาครับไล่เลี่ยกกับซูบารุเอมิเลียนะครับกำลังจะขอโทษชายคนนี้นะครับ basis. ชายคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นเห็นผมสีเงินของเอมิเลียนั้นทาให้เขานั้นนึกถึงคู่มั่นของเขาขเมื่อครั้งก่อนเลยเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับทางซูบารุนะครับก็ได้ก้าวเข้ามานะครับยืนอยู่ต่อหน้าเอมิเลียและบอกไปว่าเขานั้นคืออัศวินที่ทําการปกป้องเอมิเลียและเขานั้นก็ไม่อยากจะสร้างปัญหาให้กับชายคนนี้ซึ่งชายคนนี้เองก็ไม่อยากจะสร้้้้าา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 งงปปปปัััญหนนนนนนนะคคเเเเขขกกก็มมีีีีีวววท่่จ,จไไไดดดดยยยชชิอชนนอ โดยที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเอมิเลียนะครับรู้สึกแปลกๆกับชายคนนั้นนะครับดูเหมือนว่าเธอนั้นเคยเจอชายคนนี้มาก่อนซึ่งอันที่จริงเอมิเลียก็เคยเจอมาก่อนนะครับในขณะที่เธอเข้ารักการทดสอบก็เคยเห็นเลกูลูสนะครับมาแล้วแต่เหมือนกับว่าเธอนนั้จะจําไม่ได้นะครับต่ทางซูบารุนะครับไม่เคยเจอเลกูลูสเลยหลังจากนั้นนะครับกาฟิลนะครับก็ได้โผล่เข้ามานะครับต่อหน้าซูบารุและเอมิเลียซูบารุนะครับก็ได้ถามกาฟิลไปว่าทําไมกาฟิลนั้นถึงไม่โผล่มาช่วยเอมิเลียเลยก่อนหน้านี้ซึ่งกาฟิดบกก็ไไ้อปว่า เหตุผลนะครับที่เขาไม่โผลมาช่วยเอมิเลียครับก็คิดว่าชายคนนั้นน่ะดูไม่มีอันตรายและจากนะครับพวกเขาก็ได้เดินต่อไปนะครับและระหว่างที่เดินกลับนี่เองครับซูบารุนะครับก็ได้เห็นชายคนหนึ่งนะครับที่อีกด้านของปลายสะพาน,นครับมองมาที่เขา ซึ่งก็ไม่ไกลจากโรงแรมมากนักซูบารุนะครับก็ได้มองด้วยสายตาที่รู้สึกไม่พอใจนะครับกาฟิลเองก็ได้รู้สึกว่าสอคนนี้นั้นจะต้องเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างแน่นอนแต่พอมองดูใกล้ๆครับปรากฏว่าคนที่ซูบารุนะครับรู้สึกเหม็นขี้หน้านี่ดันไม่ใช่จูเลียสนะครับดันเป็นโจชัวน้องชายของจูเลียสแทน แต่ซูบารุก็ยังไม่สนนะครับก็ยังรู้สึกเหม็นขี้หน้าโจชัวอยู่ดีหลังจากทะเลาะวิวาทกับโจชัวแล้วนะครับตัวบารุนั้นก็ได้เห็นคนคนหนึ่งครับที่เขารู้จักเป็นอย่างดีซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อว่าราเชนฮอคแมนซึ่งราเชนนะครับก็เป็นหนึ่งในโจร3คนที่มาป้นซูบ,บารุในตอนแรกของเรื่องนั่นแหละครับและโจรสาคนนี้นะครับก็เคยเอาชีวิตซูบารุไปด้วยหนึ่ชีวิตนะการที่ซูบ,บารุเห็นราเชนที่นี่ครับก็ทําให้ซูบ,บารุรู้สึกว่า โชคชะตานั้นช่างเล่นตลกกับเขาเสียเหลือเกินซูบารุนะครับจึงอยากจะให้กาฟิลนะครับช่วยไปอัดลาเชนหน่อยกาฟิลนะครับดันไปสนใจชายอีกคนหนึ่งครับที่อยู่ด้านตรงข้ามแทนซูบารุนะครับก็ได้มองไปครับว่าไอ้กาฟิลมันไปสนใจใครวะพอมองไปเท่านั้นนะครับก็พบกับนักดาบนะครับผมสีแดงไรฮาร์ตนั่นเองซูบารุนะครับก็เตรียมที่จะไปทักทายไรฮาร์ตนะครับแต่กาฟิลนั้นได้พุ่งเข้าไปแล้วนะครับกาฟิลนะครับได้เปลี่ยนแขนของตัวเองให้กลายเป็นโกงเล็บแหลมคมนะครับเข้าปะทะกับดาบสิ์ไฮาร แลวผมก็ขอจบตอนที่1แต่เพียงเท่านี้ครับเกตเล็กเกตน้อยนะครับก็คือว่าพ่อบ้านครินนะครับที่เป็นพ่อบ้านของแอนนี่ลอสเนี่ยอันที่จริงแล้วพี่แกมีอายุ400กว่าปีเลยนะเชี่ยวชาญเวทมนต์ทุกชนิดนะครับไม่แพ้ลอสวอลเลยทีเดียวและอีกกรณีหนึ่งครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมทางพวกซูบารุนี่ไม่ย้ายกลับไปที่คฤหาสน์ลอสวอลนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลของลอสวอลนะครับที่อยากจะให้เอมิเลียปลอดภัยนั่นเองโดยที่ให้เอมิเลียนะครับย้ายมาอยู่ในสถานที่ที่ไกลขึ้นนะเพื่อที่จะปลอดภัััยยต่่อออเเเมีนนง โดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เล,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ